โอ้ใช่ปะไม่ใช่ช่างผีแล้วหรอเดี๋ยวนะหลังจากการตามหาที่พบกับความผิดหวังจนทีมงานเริ่มถอดใจอยู่ๆเราก็ได้รับข่าวจากพี่เอกคนที่ช่วยพาเราไปหายายคูณที่นาครับบอกว่าเขาเจอยายแสงแม่ของแม่สงคนที่เราตามหากันอยู่ครับทีมงานไม่รอช้ารีบโทรหายายแสงที่ว่านี้ทันทีด้วยใจหวังครับยายสวัสดีจ้ายายหนูชื่อเต้ยนะครับเต้ยอยากทำรายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับแม่คืออย่างนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ67ปีเขาขอให้เต้ยช่วยตามหาครอบครัวตัวเองให้หน่อยตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้ครอบครัวอยู่ที่ไหนเขาแค่รู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยบ้านของตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านโนนสุวรรณตำบลหนองกี่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์จ้าใช่ใช่ไหมแม่มีลูกสาวที่พัดภาพมาก่อนไหมมีกี่คนผัวแม่ชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนเขาก็แม่จ๋อคือยิ่งกลมชื่ออันเวลาอีหลีจะนี่อีหลีนี่นะมันชื่อตรงกับแม่นะอันนี้แม่ว้ายตอนคอยอยู่บุรีรัมย์นี่เจ้าคือบ่ทรงผู้ใดมาห้องคอยไปหาเจ้าดีตายมีลูกตายแล้วบอกมึงแกว่าตายแล้วพ่อตายแล้วโอเคเต้ยไปหานะแม่บัวหุมปุรีมาตังอุ้ยไปหาตระกูลปุรีมาตังหลายโพดว้าวไปหัวเรื่องไปมาหาแม่จักเจ้าแม่บอกว่าเห็นหมูจักเจ้าเดี๋ยวสิพาไปหาเหมือนมือนี่มืออื่นนี่ละบ่เกินอาทิตย์หน้านี่เด้ออุ้ยข่าวดีอีหลีแม่ดีใจเด้อว่ามาชมแม่แม่จะติ๊งลูกโอ้โอเคสัญญาเดี๋ยวสิพาลูกสาวไปหาเด้อการตามหาครอบครัวปุริมาตังแทบพลิกแผ่นดินอำเภอนางรองแม้ว่าอีเตยจะไม่ได้เจอกับครอบครัวแม่สงแบบเผชิญหน้าแต่ข่าวการลงพื้นที่ของเรามันก็เหมือนระเบิดเวลาที่รอข่าวมันลือไปถึงหูคนที่เราตามหาและแล้ววันนี้ที่เฝ้ารอก็มาถึงจนได้นะครับงานนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับยายคูณนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนโนนสุวรรณที่ช่วยเรากระจายข่าวจนเกิดปาฏิหาริย์แล้วครับแม่ไปออกกำลังกายของเขาคือเกิดกำลังอ๋อออกกำลังกายเป็นชมรมอย่างนี้ไหมชมรมของเขาค่ะคุยกันว่ายังไงถึงรู้ว่าแม่แสงคือคนนั้นคืองานคนงานอะแม่บอกอ๋อแม่คูณให้ข้อมูลว่ายังไงบอกว่ามีคนมาตามหาลูกลูกซื้ออย่างลูกซื้อสงซื้อยงมาตามหาคนชื่อยงชื่อสงชื่อนงอะไรนี้แม่ก็เลยคิดว่าแม่แสงเนี่ยมีลูกชื่อนี้จ้าก็อยู่น้ำกันกลุ่มเดียวกันลูกผู้หญิงจะได้แม่คุณช่วยกระจายข่าวโอ้สวัสดีจ้านี่แม่ใหญ่แสงบ่นี่โอ้ยพลิกแผ่นดินหาเนี่ยได้พ่อกันจักเทือเนาะโอ้ยเว้ย
ได้พ่อกันจะเคลือนเนาะโอ้ยเนาะแม่สวัสดีจ้าอันนี้เป็นอีหยังนี่ล้างนี่ล้างผู้นี่ยิ่งไงเพิ่นตี้ผู้นี้ไงแข็งแรงดีบ่โอ้ยก็มันเป็นจังไงว่าไปบ่ค่อยได้หรอกตี้เป็นจังได๋แม่เป็นจังได๋ก็ภาคกันแต่ดนแล้วกับลูกสาวนี่ภาคกันแต่ดนแล้วกับลูกสาวนี่40กว่าปีแล้วว่า40กว่าปีบ่เคยเห็นลูกสาวจักเทื่อแม่ก็บ่เห็นพ่อก็บ่เห็นแม่จนมาพ่อจายก็บ่เห็นจักคนครั้งล่าสุดที่ได้เจอกับลูกสาวนี่ตอนไหนเขาใหญ่ผัวเขาก็ไปน้ำผัวแม่ก็หารับจ้างกินไปกินกับช่างไปนี่ละมาบ้านก็บ่เห็นผู้ใดกับผัวพ่อก็มาตายอยู่บ้านนี่ละพ่อพ่อคือผู้ใดพ่อใหญ่กลมนั่นน่ะพ่อโบราณพ่อโบราณน้ำจำเจ้ามีสองตื้นคือเห็นเจ้าชื่อกลมโบรานี่เคยไปนําหาลูกสาวอยู่แม่นบ่ไปไปเฮาไปอยู่ว่างั้นบ่จักอยู่บ่จีบ่โดนแล้วตอนที่พ่อโบราเนี่ยเอาเสื้อผ้าลูกสาวกลับมาให้นี่เจ้าเห็นแล้วเจ้าเป็นจังได๋โอ้ยเห็นแล้วก็สิเฮ็ดจังได๋แม่ก็ไปใส่บ่ครับผมก็ภูมิใจซื่อๆภูมิใจเห็นหน้าลูกเจ้าชื่อมือนี่ละตอนนั้นที่ไปตัดอ้อยอยู่ชลบุรีอ่ะแม่ที่ยังอยู่กับแม่สงอ่ะอยู่แล้วหลังจากนั้นแม่ไปอยู่ไหนกันอีกแบบก่อนจะกลับมาอยู่ที่เนี่ยกลับขึ้นมาน้องสุวรรณนี่ละอ๋อแล้วก็มาอยู่โนสุวรรณยาวเลยยาวเลยชลบุรีคือที่สุดท้ายที่ไปทำงานกันน้องชายน้องสงพี่ยาโอ้อันนี้พี่จำนงบอกครับโอ้สวัสดีครับไอ้และคนที่คอยดูแลแม่แสงมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็คือน้องชายคนถัดจากแม่สงครับพี่จำนงคนนี้นี่แหละเตยนี่พลิกแผ่นดินหาเลยดิเนี่ยไอ้โอ้คือจังบ่พอกันเนาะพี่นงผู้ชายเด้บ่มีใครรู้จักเลยน้องคิดกันก็มั่นน่ะเตยมาตามหาตั้งแต่นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนโนนสุวรรณก็บ่มีไผจักคอยละนายโจนได้บ่พอบ้านนี้เขาบ่ฮู้อือเขาไม่รู้กันจริงๆเนาะตอนนี้ตรงนี้เรียกว่าบ้านอะไรพี่ว่าโนนสุวรรณนั่นล่ะจริงเหรอแสดงเราอยู่แต่ซอยหน้าไงซอยใหญ่ๆแต่ทีนี้เขาก็ไม่รู้จักกันเนาะหมายถึงว่าปกติคนที่นี่เขาจะรู้จักพี่นงกับแม่แสงคือแบบต้องเรียกว่าใครลูกใครนงจำนงกับแม่แสงจำนงลูกยายแสงอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยเหรอครับจะรู้จะรู้แม่แสงตกลงแม่แสงนามสกุลอะไรครับชื่อจริงชื่ออีหยังนามสกุลจะก่อนเอิ้นท่านั่นของแม่แม่เอาทั้งน้ำพออะไรนะท่านั่นท่านั่นนางแสงท่านั่นค่ะคือสิ่งที่เราตามหามาตลอดภารกิจเราไม่รู้เลยอะไรนะนางแสงปุริมาตังบอนี่มันย่ำสกุลช่างพี่แล้วพี่ดำรงใช้นามสกุลใครครับสกอนลำสกอนลำนี่ของพ่อสกอนลำไม่ของพ่อบัวลานี่นามสกุลปุริมาตังไม่ใช่เหรอนั่นสิบัวแมนอ้าวสกอนลำอ๋อสกอนลำเขาคือนามสกุลสกอนลำอ้าวแล้วปุริมาตังมาจากไหนแม่ปุริมาจังกับพี่น้องเขาพี่น้องของพ่อโบราติตีโอ้คอยกะหาพ่อใหญ่บัวลาปู่นี้มาตังในที่สุดความลับที่ซ่อนอยู่ในความหินของเคสนี้ก็เปิดเผยนะครับเพราะทั้งแม่แสงและพี่จำนงรวมถึงพ่อบัวลาไม่มีใครใช้นามสกุลปุริมาตังเลยแหละครับนี่ถ้าไม่ได้พลัง FC อีเตยงานนี้เราคงไม่มีทางที่จะหายายแสงจนเจอแน่นอนแหละครับมหากาพย์เคสหินไม่คิดว่าวันนี้อีเตยอีจันจะได้นั่งอยู่ข้างๆแม่แสงเนาะตีนี่แม่แสงตีนี่ๆๆเขามีบัตรเด้ลูกสาวเจ้านี่บ่มีบัตรประชาชนมา60กว่าปีซ
คิดฮอดแม่บ่มีโอไปอยู่จังไหนบ่เลยก็นั่นล่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องนำหาญาติให้พ่อต้องมาตรวจ DNA กันจังสิได้บัตรตอนนี้เรื่องการทำบัตรประชาชนก็น่าจะหมดกังวลไปได้เลยเพราะแม่แสงยังสามารถยืนยันตัวตนด้วยการตรวจ DNA ให้แม่สงได้แน่นอนแล้วล่ะครับเจ้าเคยเห็นพี่สาวเจ้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุ10เมื่อกี้ยังเราเพียงมองนี่14 13 14ปี13ปี14ปีใคร13 14ปีผมนี่แหละรอแล้วแสดงว่าพี่สาวก็น่าจะเกือบ20แล้วดิ17 18ใช่มั้ยก็อยู่ประมาณนั้นแหละครับก็หายกันจากนู่นละหายไปเลยพี่นงไล่ให้หน่อยตกลงแม่แสงกับพ่อโบราที่เป็นพ่อแม่เดียวกันมีพี่น้องกี่คนมีมันเป็นได้เอาได้อียงมากสงแล้วก็ผมมียงสังเวียนมักนะมักแกะอีกจอยมีคนชื่อแกะคนชื่อแกะชื่อทองเมื่อก่อนมีคนชื่อนงผู้หญิงเหมือนกันแต่ยกให้ใครไปอะไรเงี้ยมีไหมนั่นน้องสาวอ๋อมีใช่ไหมอ๋อยกให้เพื่อนไปยงไม่ใช่นงยงอ๋อยงชื่อคล้ายๆกันกับผมนี่แหละก็ว่าทำไมมีนงสองนงเขาว่าน้องยงนี่เองคนหนึ่งนงคนหนึ่งยงยงชื่อยงทำไมแข็งแรงอยู่จนถึงป่านนี้เอ้ยชายุสาวเห็นลูกสาวจีมีแห้งตีโอ้เห็นตัวใหญ่เอ้ยถ้าลูกสาวมาหานี่ถ้าลูกสาวยืนอยู่หน้าเจ้านี่เจ้าสิเว้าหยังนางน้ำลูกสาวโอ้ยบ่ฮู้จักเว้าจำใบนี่ก็สิให้ซั่นล่ะดีใจบ่ดีใจอยู่กะดีใจดีใจจนแม่ให้สิบ่ออกอย่าเป็นลมเด้บ่เอายาดมบ่เตรียมยาดมไว้ให้แม่ก่อนเดี๋ยวลูกสาวจะมารออีกไม่เกินไม่กี่ชั่วโมงนะชั่วโมง2ชั่วโมงอดทนด้วยนะรอกันมาตั้ง40ปีแล้วเนาะอีกนิดเดียวแม่หนูมีอะไรจะบอกห้ามเป็นลมนะห้ามเป็นลมตื่นเต้นได้ไม่ใช่ทำใจดีๆอีเตอร์มันเจอยายแล้วจริงอ่ะจริงลมใหญ่ยายยังไม่ตายยายตายไม่ได้ยังไงหายใจไม่ได้ยายยังแข็งแรงอยู่ไหมยายยังไม่ได้อยู่บุรีรัมย์แหละแต่หนูไม่รู้อยู่ตำบลอะไรจำไม่ได้ใจมาหนึ่งขอบคุณใจมากกระดาษยายเก่งแรงเก่งแรงเก้าสิบยายเกือบ90แล้วเฮ้ยโจ๊กให้ถามดีใจด้วยดีใจด้วยดีอะไรดีใจด้วย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 ไหนเซโทรมานัดไอ้น้องเปลี่ยนอาจจะนึกช
ชั่วอายุคนเกือบ50ปีที่พลัดพรากจากกันเพียงข้ามคืนหลังรู้ข่าวว่าอีเตอร์อีจันตามจนพบเจอแม่แสงแล้วการนัดหมายเพื่อปิดฉากความพลัดพรากก็เกิดขึ้นทันทีพิกัดแห่งปาฏิหาริย์ที่รอคอยณหมู่บ้านโนนสุวรรณตำบลโนนสุวรรณอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับกอดทีมากอดทีดีใจนะเจอแล้วยินดีมากๆเลยครับคนที่พาไปเจอจริงๆเนี่ยคือยายคูณแม่ไปออกกำลังกายภูเขาภูเขากระบังอ๋อออกกำลังกายเป็นชมรมอย่างนี้ไหมชมรมภูเขาคุยกันว่ายังไงถึงรู้ว่าแม่แสงคือคนนั้นคือง่ายคนง่ายอะแม่บอกแม่คูณให้ข้อมูลว่ายังไงบอกว่ามีคนมาตามหาลูกลูกซื้ออย่างลูกซื้อสงซื้อยงมาตามคนชื่อยงชื่อสงชื่อนงอะไรนี้แล้วแม่ก็เลยคิดว่าแม่แสงเนี่ยมีลูกชื่อนี้จ้าจ้าอ๋ออยู่น้ำกันคุ้มเดียวกันลูกคุ้มจ้าจะได้แม่คุณช่วยกระจายข่าวดีใจดีใจเนาะนึกในใจบอกเอ้ยมันลำบากลำบนนะก็นึกหน้าตัวเองนึกถ้าลำบากนะก็ล้มเลิกไปแม่ก็ไม่ว่าร้องนึกในใจตัวเองไม่ได้พูดใกล้ๆพอรู้ก็ดีใจมีบุญวาสนาจะต้องได้เจอเนาะมันเป็นบุญมันเป็นโชคชะตาจริงๆพร้อมไหมนั่งรถมาเหนื่อยเปล่าไม่เหนื่อยไม่ดีใจนะไปลูกค่อยๆตื่นเต้นไหม50ปีอีกไม่ถึง10นาทีเนี่ยจะอยู่หน้าบ้านแม่แล้วเนาะขอบคุณมากๆเลยด้วยความยินดีมากๆเลยครับ50ปีไม่คิดไปฝันว่าจะเจอแม่อีกครั้งเนาะนึกเขาล้มหายตายจากไปซะแล้วเป็นใครก็สันนิษฐานว่าเขาอาจจะไม่อยู่แล้วเนาะเคสที่มืด8ด้านกับข้อมูลที่กระจัดกระจายจนทีมงานเริ่มถอดใจแต่เพราะหลายๆองค์ประกอบที่เป็นใจทั้งแฟนคลับรายการอีเตยอีจันเจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นชาวบ้านและโชคชะตาจังหวะเวลาทำให้ความพลัดพรากกว่า40ปีที่แทบจะไม่กล้าพูดว่าบทสรุปมันจะมีรอยยิ้มมันกำลังจะสิ้นสุดลงอย่างสวยงามครับปาฏิหาริย์แห่งการรอคอยครั้งนี้เนิ่นนานมากๆเลยแหละครับนาทีพบเจอจะอบอุ่นขนาดไหนรอติดตามในอีเตอร์อีจันตอนต่อไปนะครับฟ้าเขียวตามหา